สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับ2วิธีการนะครับในการลบลูปนะครับเมื่อเวลาเราเล่นผิดแล้วจะลบยังไงให้มันเนียนครับผมไปดูกันครับผมโอเคครับมาดูวิธีการที่1นะครับวิธีการที่1ในการลบลูปนะครับเมื่อเราเล่นผิดนะครับลบยังไงให้มันเนียนที่สุดนะครับนะมาดูวิธีการดังนี้นะครับสมมติอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมตินะครับสมมติว่าเพลงนี้เนี่ยเราตั้งใจจะเล่นคอร์ด E เป็นคอร์ดแรกนะครับแล้วก็จะเล่นคอร์ดอื่นอะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ดันบังเอิญเราดันเล่นผิดไปเล่นคอร์ด A เป็นคอร์ดแรกก่อนอันนี้คือเหตุการณ์สมมตินะครับตั้งใจจะอัดคอร์ด E เป็นคอร์ดแรกแล้วไปเล่นผิดไปเล่นคอร์ด A เป็นคอร์ดแรกก่อนมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับยกตัวอย่างเลยนะครับสมมติว่าผมอัดผิดนะครับไปอัดคอร์ด A ก่อนนะครับนับนะครับ1 2 3 4ไปอันนี้เริ่มอัดแล้วนะครับตอนนี้เรารู้ตัวแล้วแหละว่าเราเล่นผิดแล้วเฮ้ยตกใจอันดับแรกนะครับผมจะบอกว่าต้องเก็บอาการก่อนเลยนะครับไม่ต้องตกใจอะไรมันตกใจได้แต่ต้องเก็บอาการนะครับเราเล่นเวลาเราเล่นสดหน้าเวทีต่อหน้าคนดูเยอะๆเนี่ยเราต้องเก็บอาการให้ได้นะครับรู้ตัวเล่นผิดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแก้ไขด้วยการลบให้มันเนียนไม่มีใครรู้ครับนะอ่ะเล่นผิดไปแล้วตอนนี้มันก็ยังอัดอยู่นะครับอัดไปเรื่อยๆมันก็ยังเขาเรียกว่าอัดในสิ่งที่เราเล่นอยู่แต่ตอนนี้ผมหยุดเล่นเพื่ออธิบายนะครับอัดอยู่เรื่อยๆจะทำยังไงล่ะลบให้เนียนอย่าลืมนะครับเทคนิคง่ายๆครับกด3ครั้งเลย3ครั้งเพื่อให้มันทำการลบแต่3ครั้งนี้ทำยังไงก็ยกตัวอย่างนะครับทำไมถึงต้องกด3ครั้งเพราะว่ากดครั้งแรกมันจะเป็นการเพลย์แบ็คเพราะว่าตอนนี้มันก็ยังอัดอยู่นะฮะพอเรากดครั้งนึงมันจะเพลย์แบ็คขึ้นมากดครั้งที่2กับครั้งที่3เพื่อสต็อปมันแต่เทคนิคคือผมยกตัวอย่างก่อนกด3ครั้งเป็นอย่างนี้ครับให้กดในจังหวะที่1เป็นครั้งแรกนะครับก็นับนะครับเป็น1 2 3 4อ่ะ3ครั้งนะครับอย่าลืมนะครับครั้งที่3มันจะหยุดนะครับ1 2 3 4เหยียบ2หยุดเห็นมั้ยครับมันหยุดครั้งที่3พอดีดูอีกทีนะครับ1 2 3 4เหยียบหยุดเห็นมั้ยครับมันจะหยุดครั้งที่3พอดีแต่ทีนี้หลักการในการลบก็คือในครั้งที่3เนี่ยให้เหยียบค้างนะครับเหยียบค้างไปเลยก็เป็นพอจะอัพจังหวะก็คือ1 2 3 4เหยียบค้างผมจะใช้คำว่าเหยียบแทนจังหวะที่1และจังหวะที่2และจังหวะที่3ผมใช้คำว่าค้างนะครับเพื่อลบมันนะครับนะแต่ในการเล่นเนี่ยตอนนี้สมมุติว่ามันก็ยังอัดอยู่นะครับนะอย่าลืมนะครับมันอัดอยู่ที่ต้องเล่นจังหวะที่1เหยียบเป็นครั้งแรกเพราะว่าเพื่อให้มันเพลย์แบ็คตรงกับที่เราเล่นอยู่นะครับและ2กับ3คือการลบทีนี้เทคนิคคือเวลาเราเล่นเนี่ยพอเรารู้ตัวว่าเราผิด1นะครับอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องตกใจให้เก็บอาการนะครับอันดับ2คือให้เล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องหยุดเล่นนะครับอย่าไปหยุดเล่นแต่ตุกตักไม่ดีนะครับสมมติว่าเรารู้ตัวเล่นผิดแล้วเราก็เล่นไปเฮ้ยอัดผิดไปแล้วทีนี้เราก็มาทำการลบอย่างที่ผมบอกนะครับให้เหยียบ3ครั้งครั้งแรกในจังหวะที่1 2 3นะครับก็จะเป็น2กับ3ครั้งที่3ให้เหยียบค้างนะครับผมจะใช้คำว่าเหยียบนะครับทีนี้เราลองมาลบกันเห็นกันจะเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้เราอัดผิดอยู่เรารู้ตัวแล้วว่าอัดผิดเรากำลังจะลบกันนะครับนับจังหวะไปนะครับ1 2 3เต็มตัวนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4เหยียบค้างเห็นไหมครับมันกลืนไปกับที่เราเล่นตอนนี้มันลบไปแล้วนะครับลบไปแล้วแต่พอมันลบไปแล้วเนี่ยเราดูไฟเนี่ยมันกระพริบกระพริบมันลบไปแล้วมันก็ไม่มีไฟอะไรขึ้นและพร้อมที่จะให้ทำการอัดครั้งต่อไปแล้วก็ในกรณีจริงคือเรายังเล่นอยู่นะครับห้ามหยุดเล่นนะครับแล้วพอเราพร้อมเครื่องพร้อมเราพร้อมให้นับจังหวะใหม่แล้วก็ไปเล่นคอร์ดที่ถูกตอนแรกที่ผมบอกว่าเราตั้งใจจะอัดคอร์ด E เป็นคอร์ดแรกใช่ไหมครับไปอัดผิดเป็น A ทีนี้พอเราลบคอร์ด A ที่เราเล่นผิดแล้วพอเราพร้อมเครื่องพร้อมก็ทำการอัดคอร์ด E ได้เลยครับอย่าลืมนะครับในความเป็นจริงคือเรายังเล่นอยู่นะครับไม่มีการหยุดเลยนะครับเท่าที่ผมบอกนะครับทีนี้เราก็พร้อมก็มานับจังหวะอัดคอร์ด E คอร์ดที่ถูกต้องนะครับเป็น1 2 3 4ไปอัดแล้วครับอัดคอร์ด E ไปแล้วเรียบร้อยครับแต่ผมพอดก่อนนะครับทีนี้ก็คือเราอัดในสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปแล้วมันก็คือการแก้ไขแบบให้มันถูกต้องแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมายกตัวอย่างเล่นแบบต่อเนื่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับแต่ผมลบคอร์ด E ไปก่อนทีนี้รอไฟหยุดกระพริบมันกระพริบหายเรียบร้อยแล้วพร้อมอัดทีนี้ผมจะเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งใจจะอัดคอร์ด E นะครับแล้วไปอัดคอร์ด A คืออัดผิดนะครับกลับมาที่คอร์ด A นะครับคือเล่นผิดมาแล้วลองดูนะครับเล่นต่อเนื่องให้ดูเลยนะครับ1 2 3 4 A
ดแล้วนะครับตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วเฮ้ยเล่นผิดนะครับแหมนะครับผมไม่มีการหยุดเล่นเลยนะฮะพอพร้อมปุ๊บก็นับจังหวะเลย1อย่าลืมนะครับเหยียบ3ครั้งนะครับครั้งที่3ให้เหยียบครั้งนะครับครั้งแรกให้เหยียบจังหวะที่1นะครับ1 2 3 4เหยียบเหยียบครั้งลบไปแล้วครับลบไปเรียบร้อยแล้วครับพอพร้อมปุ๊บผมก็ไปอัดคอร์ด E คอร์ดที่ถูกต้องนะครับเต็มตัว1 2 3 4เหยียบอัดคอร์ด E เรียบร้อยคอร์ดที่ถูกต้องมาแล้วเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับผมวิธีการลบลูปแบบให้มันเนียนนะครับอาจจะแต่ว่าอาจจะต้องใช้การฝึกฝนสักนิดนึงนะครับนะครับอย่าลืมนะครับเหยียบ3ครั้งครั้งที่3ให้ค้างให้ค้างใหม่ครบกำใหม่เลยให้ค้างนะครับเพื่อจะลบมันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่2กันดีกว่าครับอ่ะส่วนวิธีการที่2นะครับอันนี้ก็สำหรับผมว่ามันง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะครับวิธีการที่2ง่ายกว่าวิธีการแรกนะครับแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะครับอย่างวิธีการแรกมันเหยียบยากแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จังหวะที่เราเหยียบลงเนี่ยผมว่ามันจะเหยียบลบได้เนียนตัวอย่างที่2เนี่ยเราต้องเล่นไปด้วยกันกับการลบยกตัวอย่างนะครับให้ดูเลยเพื่อจะได้เข้าใจนะครับเหมือนเดิมนะครับตั้งใจจะอัดคอร์ด E เป็นคอร์ดแรกแต่บังเอิญเล่นผิดไปเล่นคอร์ด A นะครับผมก็จะอัดผิดเหมือนเดิมคอร์ด A นะครับแต่ทีนี้วิธีการลบไม่ได้เหยียบ3ครั้งนะครับให้เหยียบครั้งเดียวแต่ว่าเหยียบค้างไปเลยครั้งเดียวเหยียบค้างไปเลยแต่แนะนำว่าไม่ควรจะเหยียบจังหวะไหนก็ได้ไม่เอานะครับไปเหยียบโอ้ยรู้ตัวปุ๊บผิดปุ๊บเหยียบเลยไม่เอานะครับให้เหยียบในจังหวะที่1ค้างเลยที่1นะครับค้างไปเลยค้างไปพร้อมกับการที่เราเล่นนะครับเพราะอะไรถึงต้องค้างพร้อมกับการที่เราเล่นเพราะว่าเวลาเราอัดอยู่พอเราจะ playback เนี่ยแล้วเราจะลบไปด้วยเนี่ยมันจะมีเสียงขึ้นมาแป๊บนึงก่อนแล้วมันค่อยลบยกตัวอย่างนะครับสมมติผมอัดคอร์ด A อยู่นะครับ1 2 3ดูนะฮะอัดแล้วนะครับพอเราจะเปิดเพลย์แบ็กขึ้นมากดค้างเพื่อจะลบมันเนี่ยมันจะมีเสียงขึ้นมาแป๊บนึงก่อนเราค่อยลบดูนะครับเหยียบนะครับเหยียบเห็นไหมครับดับไปแล้วมันมีเสียงขึ้นมาแป๊บนึงก่อนดังนั้นเราควรจะเล่นไปพร้อมกับการเหยียบค้างนะครับเพื่อให้มันกลืนไปด้วยกันนะครับนะฮะยกตัวอย่างนะครับอย่าลืมนะครับเหมือนเดิมนะครับตั้งใจจะอัดคอร์ด E แต่ไปอัดคอร์ด A นะครับอัดคอร์ด A ผิดนะครับ1 2 3 4เหยียบ A ครับเหมือนเดิมครับรู้ตัวแล้วว่าเล่นผิดเล่นไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะครับและทีนี้ผมจะทำการเหยียบค้างนะครับเหยียบในจังหวะที่1ครั้งและพร้อมกับการเล่นไปด้วยนะครับเพื่อให้มันกลืนกันนะครับเอาเป็น1 2 3 4เหยียบค้างครับลบไปแล้วครับมันจะมีเสียงขึ้นมานิดนึงแต่มันก็จะกลืนไปกับการที่เราเล่นจริงพอเราพร้อมเครื่องพร้อมเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปอัดคอร์ด E คอร์ดต่อไปที่เราจะเล่นให้มันถูกต้องนะครับไปเป็นคอร์ด E ไปเรียบร้อยแล้วแก้ไขเรียบร้อยวิธีการนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันง่ายกว่าวิธีการแรกแต่ว่ามันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรมันจะแลกกันด้วยวิธีการที่มันจะมีเสียงขึ้นมาแป๊บนึงก่อนเราก็ต้องเล่นเนียนไปกับมันนะครับกดค้างในจังหวะที่1เพื่อให้มันลบนะครับนะโอเคไหมครับวิธีการ2ก็มีประมาณนี้เองง่ายๆนะครับลองไปทดลองกันดูนะครับว่าใครถนัดแบบไหนหรือว่าชอบแบบไหนแบบไหนมันเหมาะกับเรามากที่สุดแบบไหนมันเล่นแล้วง่ายก็ลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ